สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุรัตน์อวดใบหน้ารังสรรค์2สัปดาห์เป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลและนักแสดงสาวคนดังที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับนุรัตน์หรือว่าสุภักษ์ชยาชาวคูเวียงโดยนุรัตน์นั้นได้เริ่มโด่งดังจากการเป็นเน็ตไอดอลมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นอีกทั้งยังเป็นคนที่ใสๆขยันทำงานมากๆใครเห็นต่างก็ชื่นชมและติดตามผลงานล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามนั้นฮือฮาไม่น้อยเลยล่ะครับเพราะว่าหนูรัตน์นั้นเพิ่งจะไปขึ้นเขียงทำศัลยกรรมมาบอกเลยครับว่าสวยสุดๆแถมยังดูหวานละมุนมากๆอีกด้วยครับโดยใน IG ของหนูรัตน์ได้โพสต์อวดจมูกใหม่พร้อมระบุแคปชั่นว่ารีวิวผลงานอัปเดตค่ะลุยหวานหวานหน้าใหม่แฮชแท็กงานคลิปอวยพรวันเกิดค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาชมกันรัวๆเลยล่ะครับว่าหน้าใหม่ของหนูรัตน์นั้นสวยหวานมากๆบางคนก็เข้ามาสอบถามว่าแพงไหมเพราะว่าเสียดายเงินแทนหนูรัตน์แต่ก็ยังชมว่าสวยมากๆสรุปว่าตอนนี้ใบหน้าใหม่ของหนูรัตน์ที่เพิ่งทำมานั้นยังไม่เข้าที่ดีนะครับแฟนๆคงจะต้องอดใจรอกันนิดนึงครับรับรองว่าสวยหวานละมุนอย่างแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ